Assalamualaikum Pakistan มีรนามนูแฮแม่แทนแรงเซมของ Assalamualaikum ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะไม่มีอะไรค่ะแต่ขวัญก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะอยากจะมาพูดถึงมะม่วงนะคะเพราะช่วงนี้เป็นฤดูของมะม่วงนะคะซึ่งมีมะม่วงเยอะมากเนาะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นขวัญก็จะมาพูดถึงมะม่วงปากีสถานนะคะจริงๆเราเนี่ยคนปากีสถานนะเขาไม่นิยมกินมะม่วงดิบเหมือนบ้านเราเนาะถ้าเป็นประเทศไทยบ้านเรานะคือดิบจิ้มแจ่วเลยแหละนะคะนะจิ้มเกลืออะไรอย่างนี้นะคะนะจิ้มพริกเกลือเนาะถ้าเป็นที่นี่นะคะเขาจะไม่กินดิบกันนะคะนะคือต้องรอให้มันสุกก่อนนะเพื่อนๆค่อยจะกินกันนะคะนะค่อยจะแบบคือมันหวานอ่ะให้มันสุกแล้วก็มันหวานนะเขาค่อยจะกินกันนะคะถ้ามันดิบๆเนี่ยเขาจะไม่กินกันนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปากีนะคะเขาจะไม่นิยมกินมะม่วงดิบกันเนาะไม่เหมือนบ้านเราแต่ถ้าเป็นคนไทยมาอยู่ที่ปากีสถานนะคะแน่นอนและชัวร์เลยนะคะเหมือนขวัญนี่แหละคนนึงนะคะเจอมะม่วงดิบไม่ได้นะคะคือแบบต้องแบบเอามาจิ้มเกลือจิ้มพริกเกลือกินนะคะนะต้องแบบบอกสามีว่าเนี่ยอยากได้มะม่วงดิบอะไรเงี้ยสามีก็ไปหาซื้อมาให้นะคะนะและมะม่วงก็เป็น king of fruit ของปากีสถานเลยแหละค่ะนะเกริ่นไปตั้งนานแล้วนะคะนะขวัญจะมาพูดถึงนะคะว่าทำไมปากีสถานไม่นิยมกินมะม่วงดิบนะคะแล้วเขาไม่กินมะม่วงดิบเนี่ยแล้วลูกดิบเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรนะคะนะเอาง่ายๆเลยนะคะคือมะม่วงดิบที่ปากีเนี่ยคนที่ปากีนะคนที่นี่นะคะเขาจะเอาไปทำมะม่วงดองนะคะไม่ใช่ดองเหมือนบ้านเรานะไม่ใช่ดองใส่น้ำเกลือเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะไปดองเขาจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆน่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะตัดเป็นชิ้นๆนะคะคือเขาก็จะเอาเขาไม่ได้เอาแกนมันออกนะแต่เขาจะเอาเม็ดข้างในมันออกนะคะนะแล้วก็เขาจะเอาไปดองปรุงเครื่องนะคะเขาก็จะใส่โอ้ยเครื่องแกงอะไรสารพัดมีพริกเข้ามาด้วยมีแครอทมีมะนาวอะไรปนเข้ามาด้วยนะคะนะคือเหมือนเอาไปดองเป็นเครื่องปรุงเพื่อที่จะเอาไปหุงใส่กับหุงใส่ข้าวนะคะหุงใส่ปนกันกับข้าวอ่ะหรือคนพูดไงนั่นแหละหุงใส่กับข้าวนะคะนะเอาไปทำกับข้าวนะคะคือไปเอาไปใส่กับพวกแกงไก่แกงเนื้ออะไรก็ว่ากันไปนะคะนะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาจะเอามะม่วงที่ดองนั้นน่ะเอามากินกับโรตีนะคะนะมากินกับโรตีกินกับกราท่าอะไรอย่างนี้นะคะนะคือจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆมันๆอะไรอย่างนี้นะคะนะคือแบบคือเขาก็จะผสมหลายอย่างเนาะโอ้มีพริกมีแครอทมีผักอะไรก็ได้ที่แบบเขาชอบกินนะคะนะเขาก็จะเอามาดองแบบนั้นนะคะเขาไม่ได้ดองเหมือนบ้านเราเนาะและเพื่อนๆที่อยู่ที่ปากีสถานนะคะก็คงจะคุ้นในชื่อว่าอาชาร์ดนะคะซึ่งหรือเรียกว่าอาจาร์ดอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งมันจะคุ้นหูอยู่แล้วนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในปากีสถานเนาะแต่ว่าเพื่อนๆทางบ้านเราก็คงจะยังไม่รู้เนาะนั่นแหละคือเขาจะเอามาดองเพื่อที่จะเอามากินนะคะกินในที่นี้ก็คือเอามาทำอาหารนำปรุงอาหารแล้วก็เอามากินกับโปรตีนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับแบบแตงกวาดองปรุงรสอะไรประมาณนั้นนะคะนะคือจะมีเครื่องทุกอย่างเลยนะคะนะปนอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งที่ปากีนี่คือมีขายเต็มไปหมดเลยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามร้านค้าต่างๆคือมีเต็มเลยนะคะนะแต่ก็มีหลายยี่ห้อนะก็ต้องเลือกหน่อยนะคะว่ายี่ห้อไหนอร่อยนะคะนะแล้วขวัญก็ทำไม่เป็นนะคะขวัญก็ไม่เคยทำนะคะเคยเห็นแต่แบบวางขายอยู่ตามร้านค้าทั่วไปนะคะนะซึ่งมีเยอะมากเนาะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมคนปากีสถานไม่กินมะม่วงดิบนะคะนะมีแต่คนบ้านเราอะที่มาอยู่ที่ปากีแล้วก็กินมะม่วงดิบกันนะแล้วแบบเขาก็มองกันนะว่ามันกินได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคือสามีขวัญเองนี่แหละคือแบบตอนแรกอะตอนที่อยู่มาเลยด้วยกันขวัญกินมะม่วงดิบแรกก็แบบเธอมันกินได้หรออะไรเงี้ยมันดิบอยู่ไม่รอให้มันสุกก่อนอะไรเงี้ยคือแบบขวัญก็ขำนะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่ามันก็มีแบบหลายรสชาติเนาะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งมันอะไรเงี้ยเนาะคือแบบขวัญก็บอกว่ามันกินได้เนี่ยกินกับพริกเกลืออะไรเงี้ยแต่แกก็แบบคือไม่กินกับเราเลยนะคะคือตลกมากนะคะขวัญนี่แบบนั่นแหละขวัญก็เข้าใจนะว่าเขาไม่กินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบมะม่วงสุกอะไรเงี้ยคือแบบไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มะม่วงสุกขวัญจะบอกว่าชอบไหมขวัญก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นแต่ให้กินกินได้นะคะคือไม่ได้แบบหลงไหลอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่นี่คือถ้าเขานำมะม่วงนะขวัญจะรอเลยอ่ะคือแบบตั้งแต่ปลายเดือนต้นเดือนมิถุนายนนะคะคือแบบรอมาเลยนะคะว่าเมื่อไหร่มะม่วงมันจะแบบออกมะม่วงดิบมันจะมาสักทีอะไรเงี้ยนะคะคือต้องรีบแบบมองหาตามตลาดนะคะขวัญจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะคือแบบเห็นไงแล้วก็จำได้อะคือแบบต้องบอกสามีนะสามีก็รู้ไงว่าเรากินมะม่วงดิบนางก็จะแบบซื้อมาให้เป็นกิโลเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบมานั่งกินแบบกินทีนี่แบบโอ้ยคือแบบ
เข็ดฟันไปหลายวันเลยนะคะนะกินไม่ใช่กินทีละลูกสองลูกนะกินทีละ5 ลูก6 ลูกอะไรเงี้ยนะคะคือขวัญนั่งกินอย่างนั้นได้ทั้งวันอะเอาจริงๆเพราะว่าคือมันไม่ได้แบบมีตลอดทั้งปีเอาจริงๆว่าผลไม้ปากีนะเขาจะมีตามฤดูกาลนะเพื่อนๆเขาจะไม่แบบฤดูกาลนี้แล้วเอาอันนั้นมาขายอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคือต้องรอตามฤดูกาลจริงๆนะผลไม้ที่ปากีนะจะเป็นแบบนั้นนะคะคือแบบมันก็ดีอย่างนึงนะอีกอย่างมันปลอดสารผิดด้วยไงมันก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกสบายใจอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วเนาะว่าคนปากีสถานไม่นิยมกินมะม่วงดิบเพราะเขาเอามะม่วงดิบไปดองแล้วเขาก็รอให้มะม่วงนั้นมันสุกนะคะแล้วค่อยกินนะคะเพราะมันหวานนะคะนะนั่นแหละคือเหตุผลนะคะว่าทำไมปากีไม่กินมะม่วงดิบแล้วเขาไปทำอะไรนะคะนะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนาะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่นะคะที่สงสัยนะว่าทำไมเขาไม่กินมะม่วงดิบกันนะคะนะและนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะส่งข้อความมาได้นะคะใน Facebook นะคะจะไปลิงก์ Facebook หลักแล้วก็ Facebook รองนะคะแล้วก็เพจ Live in Pakistan ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรก็ส่งข้อความมาถามได้นะคะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ขวัญทำคลิปวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะถ้าขวัญทำได้ขวัญก็จะพยายามทำให้นะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ